ทราบไหมครับการดื่มไวน์มีประโยชน์นะครับไวน์มีสารอยู่5ชนิดนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับตัวแรกนะชื่อจะเรียกยากนิดหนึ่งนะครับレสเวอร์โตรตัวนี้จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับป้องกันในเรื่องของโรคหัวใจโรคเส้นเลือดในสมองรวมถึงขจัดไขมันที่ม่ดีออกไปแล้วก็ป้องกันโรคมะเร็งด้วยนะครับตัวที่2ครับควอซิตีนตัวนี้จะมีสารนะครับป้องกันการอักเสบของหลอดเลือดนะครับส่วนตัวที่3นะครับพีซีเทนอล นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสารที่จะช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดแล้วก็การสะสมของไขมันนั่นเองนะครับตัวที่4นะครับเป็นสารของอยู่ในกลุ่มของ OPC นะครับ OPC ก็จะเป็นสารที่เสริมความแข็งแรงของหลอดเลือดนะครับและยังมีคอลลาเจนที่ทําหน้าที่เปรียบเสมือนกับเป็นสารป้องกันแสงแดดแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็ยับยั้งการทําลายของ UV ได้ถึง15%นะครับส่วนตัวสุดท้ายผมชอบที่สุดเลย นะครับแอนโทไซยานินตัวนี้นะครับเป็นสารที่ชะลอความเสื่อมของเซลล์นั่นหมายถึงมันจะทําให้เราแก่ช้าลงนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้มันยังทํามีตัวที่ยับยั้งไม่ทําให้เลือดจับตัวเป็นก้อนด้วยนะครับแล้วก็ลดความเสื่อมของสายตาด้วยนะครับชะลอความเสื่อมของสายตาของเรานะครับเห็นไหมครับการดื่มไวน์มีประโยชน์นะครับแต่อย่าลืมนะฮะถ้าดื่มในปริมาณที่มันมากจนเกินไปก็มีผลเสียเหมือนกันนะครับ อย่างแรกเลยนะครับมันอาจจะทําให้คุณเป็นคนติดสุราหรือว่าเป็นโรคพิษสุราหรือหลังได้ส่วนอย่างที่2สาวๆไม่ชอบแน่นอนนะครับมันจะเพิ่มน้าหนักตัวของคุณนะครับแล้วข้อ3มนะครับมันจะเสี่ยงที่จะเป็นโรคอื่นๆได้ง่ายด้วยนะครับสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับฉะนั้นแล้วผมไม่สนับสนุนนะให้ดื่มแอลกอฮอล์แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะต้องดื่มต้องดื่มยังมีสตินะครับไม่ทําให้ใครเดือดร้อนแล้วก็เมาไม่ขับด้วยท้ายสุดแต่ไม่สุดท้ายนะครับผมนะฮะส่วนตัวนะ จากที่ห่อจากสายพันธุ์ของงุ่นจากรีเจียนจากวินยอร์ดนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือรสชาติของมันนะครับมันต้องถูกจริตนะถูกลิ้นแล้วก็ถูกสรสนิยมของผมโอเคนะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับเรื่องราวดีๆของเครื่องดื่มกับพ่อ่อดกายครับ